ช่วงที่แล้วครับตลาดเช้าวัดบางพูนเลยครับที่ขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนแถมยังได้รางวัลเป็นตู้เย็นจากซิงเกอร์มูลค่าร่วมแสนแต่ความคึกคักยังไม่หมดแค่นี้ครับของดีราคาดีชิ้นต่อไปรับรองว่าต้องว้าวแน่นอนไปชมกันต่อได้เลยครับนำไปก่อนนะครับตลาดเช้าวัดบางพูนเราเล่นแค่2คะแนนนะถ้าเธอได้ไปนะเธอล้มแชมป์เขาเลยแต่เล่าความหลังให้ฟังนิดหนึ่งตลาดที่มาแข่งกับเขาเนี่ยก็นำไปแบบนี้แหละแล้วเขาก็ตุ้มๆ2ทีเป็นแชมป์2สมัยแล้วแสดงว่าเก่งสู้ๆสู้ๆนะมาถึงเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องนี้เดี๋ยวฉลองนิดนึงให้กับผู้ที่มีคะแนนแรกครับขอของมาให้ฉลองกับตลาดเช้าวัดบางพูนิดนึงของสิ่งหรอมีของสิ่งมันของเอาของมาเอายกมายกมาเออมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่มันก็ถือเป็นบรรยากาศฉลองหมูกระทะหมูกระทะเชิญพี่สมหยิบมาพิสูจน์ว่าเป็นหมูกระทะใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่หรอกินบ่อยใช่ไหมครับพี่ทุกคนได้เคยกินหมูกระทะกินบ่อยเคยค่ะแล้วเวลาสมมติอันเนี้ยเราจะฉลองเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็วางงี้แล้วก็ทางนี้คีบหนูจะคีบยังไงหนูปุ้ยถึงไหมไม่ถึงแล้วไม่ถึงโอ้โหถ้ามันเยอะๆทำไงอ่ะคุณแจ็คผมว่ามันใหญ่ขึ้นเอาใหญ่แค่ไหนนี่ตรงนี้แล้วเป็นเท่าไหร่ใหญ่ไม่อ่ะโอเคก่อนมันใหญ่ไปไหมถ้ายังอันนี้ทำมือใหม่ที่ทำมือใหม่อย่างงี้อ่ะติดเป็นวงที่เอาแค่ไหนเอาอย่างงี้หมูหัวล้อแล้วอ่ะเดี๋ยวหมูกระทะในโลกนี้คุณจะใหญ่มันในรายการมันต้องว้าวไงนี่เลยว้าวเลยหมูกระทะใหญ่ยักษ์ใหญ่ในโลกเลยมาดูสิมันใหญ่ไหมใหญ่พอไหมปอดมาโอ้โหนี่เท่าพี่ได้เลยเท่าพี่อยากได้เลยคุณจะมาพูดเล่นในรายการนี้นะคุณสมเจตเฮ้ยกอดเขาหน่อยสิอบสิอบให้กว้างที่สุดสิโอ้โหขนาดต้องมี2คนอบนุ่นได้มาจะทำมืออันนี้มาสัมพันธไมตรี2ตลาดพอไหมไม่พอไม่พอเตือนไมค์คนหนึ่งว่า3คนโอบแล้วตัวใหญ่ๆมาโอบหมดเลยนะเนี่ยนี่หมูกระทะเลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมาเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นไหมก็มารายการพี่นี่ครับไม่เคยเลยครับใครเคยทำมันจะกล้ากินไหมเนี่ยวิธีกินหมูกระทะจริงๆอย่างนี้เป็นยังไงเอาอีกมาอีกเตาหนึ่งมายกมาเอาหมูมาด้วยยกมาใครรู้ว่าจริงๆเขากินกันได้แล้วก็กินจริงๆมีจริงๆมาแล้วเอาตรงไหนดีโอ้โหนี่อันนี้ให้เห็นบรรยากาศนะเวลาของจริงๆเป็นอย่างนี้หอมไหมหอมไหมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือของจริงๆนะฮะแล้วกินกันจริงๆขายจริงๆขายดีด้วยราคาดีด้วยเห็นไหมแล้วก็จิ้มจุ่มอยู่ตรงไหนอะทั้งหมู่บ้านได้สนุกไหมป้าเล็กเฮ้ยนะผมว่าสนุกนะแบบนี้อันนี้มันดีครอบครัวเลยนะเออไม่ใช่ครอบครัวเลยอะไรนะหมู่บ้านค่ะทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมอันนี้ใหญ่เอาเครื่องมาเลยกินเลยดีกว่ากินกินเลยมาฮัลโหลตลาดตาเดี๋ยวตะเกียบเล็กไม่ได้ตะเกียบหรือไม้กองคะเนี่ยเอาสนุกสนานกันใหญ่นะครับตอนนี้แรกมาแล้วอันนี้ต้องแย่งหมูกันนะครับตอนอันนี้ร้อนเร็วไม่ถึง5นาทีนี่ข้างล่างมีหม้อต้มซุปแม่เรียกว่ากระทะเดียวเนี่ยกินกันทั้งหมู่บ้านได้เลยครับคุณผู้ชมนะครับเคยกินหมูกระทะไซส์ยักษ์ขนาดนี้หรือเปล่าคงสงสัยแล้วใช่ไหมเลยครับว่ามันมีที่มายังไงตกลงนี่ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงนะถึงได้ทำได้นะแล้วจะเห็นไหมตะกี้ที่เราเอามาเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยมันก็ปิ้งได้สุกเลยแป๊บเดียวเองข้างล่างนี่ครับเนี่ยที่ใส่ถาดอยู่ตรงนี้แล้วที่เห็นตรงนี้สแตนเลสหมดนะไม่ต้องห่วงในเรื่องราวของคุณภาพอาหารครับแล้วใส่ถ่านปุ๊บตะกี้มันปั๊บสุกเร็วไม่ถึง5นาทีสุกละใช่ครับที่มาที่ไปนี้ให้เครดิตบริษัทเขาหน่อยนะเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังครัวเรือนซัพพลายอันนี้มาจากเชียงรายไม่เกี่ยวอะไรกับคุณมัมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรแต่มาจากเชียงรายพอดีเลยนะแล้วก็ทำมาอันนี้ครับแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถึงต้องมีอย่างนี้คนที่มาสั่งคนแรก
ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวเมียนมาไม่รู้เขาไปฝันหรือคิดอะไรอยู่หรือไปสะดุดอะไรเข้ามาสั่งหมูกระทะใหญ่แค่นี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่คุณคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะคิดว่าอยากจะกินทีเดียวเยอะๆอะไรอย่างงี้มั้งเออหรือว่าเขามีหมูเยอะหรือว่าเขาเพื่อนเยอะหรือว่าเขาไม่เคยกินหมูกระทะนั่นแหละสิขอครั้งนึงในชีวิตผมว่าเขาคงคิดว่าแบบมันแย่งกันอ่ะกระทะเล็กอ่ะใช่ไหมพอกิน 4-5 คนแล้วมันแย่งกันอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบร้านนี้เขาก็กล้าทำครับแล้วเขาก็เอาไปแป๊บเดียวคนอื่นไปเห็นหรือใครมาเห็นไม่รู้มาสั่งกันใหญ่เลยเอานี่ไหลมาเทมาเลยเอาละมาถึงเวลาของเราแล้วเธอถูกเธอเป็นแชมป์เลยนะถูกเปี้ยงมีอีก 10,000 ด้วยนะสำคัญเลยนะ เธอพลาดไม่ได้นะแชมป์2สมัยนี่ตลาดยิ่งเจริญนี่กำลังเฮโลมาเชียร์เลยพลาดไม่ได้แล้วนะเอ้ามาตอนนี้กำลังขายดิบขายดีขายดีราคาดีขายดีตลาดแตกเลยนี่แหละเตาเนี่ยเตาที่เรากินเนี่ยที่นี่แหละเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้1.20 เมตรทั้งหมดนี่1.20 เมตรครับเตานี้ราคาเท่าไหร่ครับเอาแล้วคุณแจ็คจะซื้อคุณแจ็คจะได้เท่าไหร่คุณแจ็คจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะเอามาพร้อมนะทุกคนเขียนนะครับตลาดแตกทั้งหมดเลยทุกอย่างเตาอย่างเดียวไม่ใช่น้ำท่าไม่ใช่เหรอไม่ได้6,000-7,000จ้าเอ้าป้าสมนึกใจเย็นแหมแกบอกว่าป้าเตือนเนี่ยให้ราคาต่ำไปซะแล้วครับไปดูทางฝั่งตลาดเช้าวัดบางปูนกันบ้างครับมันมีหลายอย่างมันใหญ่มันมีข้างบนมีข้างล่างมีเตาอีกคิดว่าเท่าไหร่ผมคิดว่า20,000 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 ใช่ป่ะเลยเพราะสเตเลตแพงถูกไหมฮะวัสดุแพงในการทำทางฝั่งตลาดเช้าวัดบางปูนให้ราคาสูงหลักหมื่นเลยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้ากระทะยักษ์สำหรับหมูกระทะใบนี้จะราคาเท่าไหร่มีผลนะครับตลาดเช้าวัดบางโพนถ้าถูกเป็นแชมป์เลยนะฮะพร้อมนะครับเปิดราคาเอาดูทางนี้ก่อนบ้างตลาดเช้าวัดบางโพนหลักหมื่น 22,000 นะคุณตู่ 25,000 ป้าเล็ก 26,000 คุณปุ้ย 35,000 คุณโมเลยเพราะว่ามันเป็นสเตเลต304อย่างดีค่ะเพราะมาใช้กับอาหารกลับมาตลาดยิ่งเจริญพลาดไม่ได้แล้วนะดูมีเท่าไหร่บ้างไม่น้อยกว่ากันเลยนี่มากกว่าด้วยอ่ะมานึก 50,000 ค่ะ 50,000 40,000 30,000 อู้คุณนาด้าก็ 50,000 ตะกี้ลายมือให้หมื่นแพงสุดเลยแพงสุดคันนี้หม้อนี้ให้ 20,000 ก็อะไรเต็มที่แล้วเตือนแหมป้าเตือนตะกี้ยัง 6,000 อยู่เลยไม่ได้6,000-7,000ป้าทั้งหมดนี่เต็มที่แล้วอ้าวแล้ว 5,800 นี่ล่ะอันนั้นเข้ารวยไปแล้วแล้วแต่เลยหัวหน้าทีมมีผลคุณแจ็คเสียงแคป2สมัยจะมาทำไม่ได้เลยหมดเลยนะเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งด้านนี้ต้องเลือกมาให้ดีเลยเนาะอ้าวคุณสมจิตมีราคาเดียวที่คุณจะต้องเลือกมาอยู่ในใจอยู่ในใจนะเล็งดีๆมองให้ดีๆเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เท่าไหร่คุณสมจิตคุณแจ็คไปเลือกครับดูดิครับว่าจะเลือกของใครนะฮะหลากหลายราคาที่ผู้ชมเห็นไปหมดแล้วคุณสมจิตได้แล้วมาแล้วครับได้มาแล้วแล้วก็ตลาดยิ่งเจริญมาครั้งนี้นี่ลังเลตลอดมาได้เหมือนกันครั้งนี้เร็วขึ้นปิดไว้ก่อนครับปิดไว้พร้อม2ท่านนี้นะฮะมีผลต่อการเป็นแชมป์ใหม่หรือ1เท่าเลยแชมป์ใหม่พร้อมตั้งราคาครับคุณแจ็คเอาของใครมาครับเอาของพี่1ครับของพี่1รู้สึกยังไงบ้างว่าทำไมต้องเป็น 42,000 น่าจะราคานี้เพราะสตาร์เลทมันแพงค่ะเห็นด้วยมั้ยทุกคนเห็นด้วยมั้ยด้วยค่ะมันต้อง 40,000 ขึ้นไปอยู่แล้วต้อง 40,000 ขึ้นไปก็ปรึกษากันแล้วแล้วก็ป้าสมนึกเค้าเคยทำสตาร์เลทเอาเลยคำนวณอะไรเงี้ยเอาได้เปรียบเปล่าเนี่ยคุณจะเนาะคุณจะทำแปลว่าคุณแจ็คถ้า 42,000 คุณแจ็คซื้อไหมผมก็ซื้อครับซื้อนะใช่การกินหมูกระทะครั้งต่อไปคุณต้องมี 42,000 แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าอยู่ได้โอ้โหผมว่ามันอยู่ตลอดไปมันเป็นสแตนเลสครับเออมันสแตนเลสมันทนมากคุณต้องจิตเลือกเท่าไหร่ 35,000 ครับพี่ตาไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันใกล้เคียงกับความคิดเราไหมใกล้เคียงมากผมว่าเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของหมูร้านกระทะเนี่ยนะผมซื้อมาสัก10 เตาอุ้ยถ้าคูณไปนะ
ก็3,500,000ผมจะขายกี่ปีจะได้ทุนคืนค่ากระทะพูดถึงไงมันต้องราคาไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อมันจะแพงไปแต่35,000มันยังพอได้ก็เลยบอกเอาให้น้อยหน่อยเอาให้น้อยหน่อยครับเอามาจากใครเอาจากคุณโมเหมือนเดิมครับอะไรอ่ะคุณโมคุณมีอะไรส่วนตัวเปล่าไม่มีครับคือผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าประเด็นยืมเงินกันมาแล้วติดหนี้ติดสินแล้วก็มาชดใช้กันอย่างนี้เปล่าใครจะถูกใครจะได้คะแนนอยู่ฝั่งไหนคำตอบนะครับเป็นของราคาซิงเกิลครับเปิดมาดูสิครับราคาเท่าไหร่ครับมีหัวใจสุดๆครับตลาดยิ่งเจริญจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือผู้ท้าชิงอย่างตลาดเช้าวัดบางคูนจะเข้าวินเลยทันทีช่วงหน้าตัดสินแน่นอนไม่มีมันตลาดแตก